ตั้งแต่ผมมีลักษณะอย่างไรจำได้ไหมเขาดูลักษณะของผมค่อยๆพิจารณาดูไปก็ได้ถ้าเราพิจารณาช้าๆได้ก็ดีถ้าพิจารณาช้าจิตมันไม่อยู่ก็พิจารณาคร่าวๆไปก่อนดูผมดูลักษณะของผมดูขนที่ปักอยู่ตามร่างกายขนอะไรก็ได้ขนคิ้วขนตาขนตามตัวก็ดูไปค่อยๆพิจารณาไปเป็นจุดๆไปขนในตัวเรานี่แหละได้ทุกเส้นเลยพิจารณาตรงไหนก็สงบได้ ขออยู่ในกายเรานี้พิจารณาผมพิจารณาขนขนตรงไหนขนมีมากมายในร่างกายแล้วไม่มีที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเท่านั้นเองนอกนั้นก็มีผมมีขนมีอยู่ทั่วหมดฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีริมฝีปากก็ไม่มีที่จมูกก็มีที่ใบหน้าก็มีขนเล็กบ้างขนใหญ่บ้างพิจารณาไปค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆสบายๆพิจารณากำหนดอย่าเกรงอย่าบังคับเพียงกำหนดรู้สบายสบายตามใจว่างๆสบายสบายกำหนดรู้ดูไปดูผมดูขนแล้วก็ดูเล็บใครจะพิจารณาคนไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะพิจารณาเล็บไปแต่ใจมันอยู่ก็กำหนดรู้ดูที่เล็บนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของความสงบสังนั้นให้ดูว่าเราชอบตรงไหนพิจารณาตรงไหนใจมันอยู่ไม่พลาดไม่ฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละดูเล็บว่าเล็บมือเป็นยังไงเล็บเท้าเป็นยังไงเล็บสั้นเล็บยาวดูลักษณะของเล็บพิจารณาอยู่ที่เล็บจะภาวนาด้วยก็ได้เล็บก็ไม่เป็นไรจิตก็อยู่เหมือนกันพิจารณาดูเล็บแล้วก็มาพิจารณาที่ฟันภายในปากของเราฟันมีลักษณะอย่างไรล่ะก็กำหนดรู้ฟันหักก็รู้ว่ามันหักฟันมันเต็มรู้ฟันมันเต็มมีสีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรกำหนดดูฟันฟันล่างฟันบนตัวให้ทั่วลักษณะของฟันก็เหมือนกันทั้งสี่หนึ่งห
ก็ตามความรู้ที่ฟันนะหมายที่แต่สายไปไหนให้อยู่ในกายของเรากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติเอาสติไว้ในกายจิตก็สงบกายเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเอาจิตอยู่ที่กายมันก็เป็นสมาธิได้กายนี่ก็เป็นฐานที่ตั้งของความสงบพอจิตไว้ในกายจิตก็สงบตอนนี้มันยังไม่เห็นสติมันยังไม่ต่อเนื่องกันมันหลุดไปหลุดไปคิดโน่นคิดนี่ไปห่วงโน่นห่วงนี่เราก็ดูจิตมันก็เห็นจิตนั่นเราก็ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นความเป็นจริงของกายเห็นความเป็นจริงของจิตเห็นความเป็นจริงของใจเราคิดคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ดูแล้วก็มาอยู่ที่กายเหมือนเดิมผมขนเล็บฟันหนังกายเรามีหนังพื้นเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตั้งแต่เบื้องบนถึงปลายเท้าก็มีหนังหุ้มอยู่เรากำหนดรู้หนังจะพิจารณาว่าหนังมันเขาไม่เที่ยงหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพระไตรลักษณ์มันเป็นเช่นนี้จริงๆเรากำหนดรู้ดูทำจากพิจารณากับพิจารณาไปพิจารณาแล้วใจมันสงบก็พิจารณากายไปได้เหมือนกันไม่ได้บังคับอยู่ตรงไหนใจมันดีก็มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆย้ายไปทำอย่างนี้แหละทำไปนะเข้านะเข้ามันก็จะสงบได้อย่าไปฟื้นมันชอบใจตรงไหนอยากอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ตรงนั้นมันอยากอยู่ที่ผมก็อยู่ที่ผมนั้นกำหนดรู้ผมตามความเป็นจริงในแง่ของความไม่เที่ยงก็ได้ไม่สวยไม่งามมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของสมมุติร่างกายเนี่ยเป็นของสมมุติเรากำหนดทำความรู้ดูสมมุติสามารถจะทำให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติได้นี่แหละก็ดูสมมุตินี่แหละให้เห็นสมมุติให้เห็นว่ากายมันเป็นสมมุติจริงๆมีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเป็นอนิจจังจริงๆนะกายเราเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยมันอยู่ชั่วคราวไม่ถึง100 ปีทุกคนก็ต้องตายสลดหน้าสลดสังเวชหน้าเบื่อหน่ายให้เห็นกายเบื่อหน่ายในกายมันจะได้คลายวางพยายามทำใจสบายสบายทำกายอยู่ที่กายเดียวจิตเดียวไม่ห่วงใยกายทั้งหมด
เรามาสงบก็เพราะความห่วงนี่แหละมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอมันอดห่วงไม่ได้หรอกลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีลูกก็ห่วงลูกมันก็ห่วงไปหมดทรัพย์สมบัติก็ห่วงอีกทรัพย์เกี่ยวบาครอบาตาครอนวงไว้นี่แหละใจของเรามันก็อยู่ที่ห่วงนี่แหละห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงคนที่เรารักสามีภรรยาคนรักทั้งหลายพ้นจากห่วงนี้ได้จึงพ้นสงสารพ้นเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัดใจจากห่วงนี่แหละทำใจมาให้ห่วงให้เห็นมันเป็นสมมุติจริงๆร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่อาทิตย์นี้มาอยู่ที่กายอยู่ที่ธาตุสี่นี้อาศัยธาตุเอาธาตุมาบำรุงธาตุพ่อแม่ให้มาให้ธาตุมาแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่พ่อแม่ให้มาโตใหญ่มาเรื่อยๆคลอดออกมาแล้วก็ต้องมาดื่มนมของแม่กินอย่างอื่นได้ก็เริ่มมากินข้าวกินอย่างอื่นแล้วมันก็ธาตุทางนั้นเอาธาตุมาบำรุงธาตุกายนี้ก็เป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาจากไหนล่ะมาจากสมมุติทางนั้นมาจากสมมุติเนื้อสัตว์ทั้งหลายมันก็สมมุติมันก็เป็นธาตุสี่เหมือนเรานั่นแหละเหมือนกันหมดเลยผักทั้งหลายก็เป็นสมมติเป็นธาตุสี่เหมือนกันต้องอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมเป็นดินน้ำลมไฟเอาธาตุมาบำรุงธาตุแล้วอยู่ด้วยธาตุเนาะแต่เราต้องมีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุรู้อันนี้แหละรู้แล้วมันจะละไม่รู้แล้วมันไม่ละให้เราตามความรู้นี่แหละมันต่อไปมันก็จะละได้รู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางจิตของเราก็จะว่างได้ทำอย่างนี้ไปทำให้ใจสงบทำฌานให้เกิดขึ้นพอสงบก็เป็นฌานแล้วสงบเป็นฌานมีฌานแล้วก็เกิดญาณได้ญาณก็คือความรู้วิปัสสนาญาณของก็ได้ออกจากสมาธินี่แหละเกิดจากฌานเมื่อฌานเกิดแล้วญาณจึงเกิดฉะนั้นจำเป็นมากสมาธิทำให้เจริญทำให้กายของเราเบาจิตก็เบากายเบาจิตเบาเราก็ทำไปทำให้มันเบาสบายอย่าไปกังวลห่วงใยอะไรจิตมันจะหนักหนักกว่าความรักหนักกว่าความชังตามจิตว่างๆสบายสบายมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาทำใจสบายๆทำใจเฉยๆทำความรู้อยู่ที่กายนี่ถ้าใครจะรู้ลมหายใจก็ได้
ตาถนัดการกำหนดลมหายใจเอากำหนดทำความรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงนั้นลมหายใจเข้าจะภาวนาด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ลมได้ก็รู้ลมตลอดไปนะกำหนดที่ลมนี่แหละอานาปานสติลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวหายใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจมีอาการยังไงลมร้อนหรือลมเย็นลมหยาบหรือลมละเอียดก็รู้ลมหายใจนั้นตามความเป็นจริงด้วยลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าร้อนลมหายใจเข้าเย็นลมนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ลมเบาก็รู้ลมหนักก็รู้ลมหยาบก็รู้ชัดลมละเอียดก็รู้ชัดกำหนดรู้ดูลมนั่นแหละคิดมันแวบออกมาคิดอะไรก็รู้มันแล้วก็เอามาอยู่ที่ลมเหมือนเดิมก็กำหนดอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาธรรมดาของจิตทำไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงใยว่าทำไมมันไม่สงบเพราะธรรมชาติของจิตมันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปตั้งใจอะไรมากมันไม่ได้หรอกตั้งใจจะให้สงบเอาจริงเอาจังมันไม่สงบมันสงบได้ก็อยู่ที่ใจว่างๆใจเป็นกลางใจเฉยนั่นแหละทำใจว่างๆทำใจสบายๆทำใจเฉยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆจะภาวนาควบคู่ไปกับการรู้ลมหายใจด้วยก็ได้ลมหายใจเก่านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโททำใจสบายสบายตัดความกังวลห่วงใยในใจเถอะไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมาคำนึงทำใจให้เป็นหนึ่งอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจทำใจสบายสบายความกังวลทั้งหลายกังวลอะไรแล้วก็รู้ก็บอกใจว่าจะกังวลทำไมเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำความสงบทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลใจที่กังวลมันไม่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เอาคอยสงบสักพักหนึ่งเถิดใจจะประเสริฐจริงๆเลยจะเป็นยอดบุญจริงๆเลยพยายามทำใจสบายๆเนาะกำหนดทำความรู้อยู่ที่กายส่วนใดก็ได้กายภายนอกกายภายในใช้ได้ทางนั้นอยู่ที่กายภายนอกก็ใช้ได้ก็สงบอยู่ที่กายภายในก็สงบและที่เราพอใจ
ดูใจของเรามันชอบตรงไหนมันถนัดยังไงมันภาวนาตรงไหนมันเห็นตรงไหนแล้วมันพอใจมันสงบได้ก็มันอยู่ตรงนั้นนานๆอย่าเพิ่งเลื่อนไปใจมันจะสงบแล้วยังไม่ต้องเลื่อนไปเมื่อมันอยากจะเลื่อนไปก็ค่อยๆเคลื่อนไปพิจารณาภพมันสงบอยู่กับภพนั่นแหละถ้าพิจารณาขนตรงไหนใจมันสงบใจมันสบายก็ใจไปอยู่ตรงนั้นภาวนาอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นดูที่คิ้วแล้วมันพอใจก็ใจอยู่ตรงคิ้วนั่นแหละดูที่ขนคิ้วนั้นดูที่ขนตาดูที่คนตรงไหนถ้าใจสงบก็อยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นมันแวบไปคิดอะไรก็รู้มันเอากลับมาใหม่เอามากลับดูที่เดิมใหม่ถ้ามันมาอยู่ก็เลื่อนไปไปกำหนดตามความรู้ดูขนตรงอื่นบ้างดูได้ตัวตัวตรงไหนมีคนอดีตไว้ตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นเลื่อนไปเรื่อยในร่างกายของเรานี่แหละนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของความสงบจิตของเราจะสงบได้ต้องทำใจให้สบายสบายภาวนาด้วยความพอใจไม่เกร็งเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปทำใจสบายสบายด้วยลมหายใจก็ให้มันสบายสบายไม่ต้องไปแต่งลมไม่ต้องไปทำลมดูลมตามความเป็นจริงก็ได้ดูมันไปลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็รู้ไปอย่างนั้นถ้าภาวนาพุทโธก็พุทโธภาวนาพุทโธควบคู่กันไปกำหนดรู้ดูลมหายใจกำหนดรู้ดูกายดูนี่แหละลมหายใจก็กายนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังก็กายนั่นแหละตับไตไส้พุงอยู่ข้างในก็กายนี่แหละกายภายนอกกายภายในให้เรากำหนดทำความรู้อยู่ให้มันสบายสบายทำใจว่างว่างทำใจเฉยๆนึกรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมันปรุงสร้างเมื่อคอยู่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างก็ได้นึกถึงพระธรรมบ้างนึกถึงพระสงฆ์บ้างเอาไว้ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเรานึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจเรานึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจเราทำใจให้สบายน้อมพระมาไว้ในใจเราพระอยู่ที่ใจนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนหรอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเพียงแต่เราทำใจให้เป็นพระละกิเลสละโลภละโกรธละหลงใจของเราก็จะเป็นพระเพราะชนะกิเลสได้ชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงจะปรุงอะไรเราก็ปรุงซะมันจะคิดปรุงเราก็เอามาคิดปรุงปรุงอยู่ในร่างกายนี่แหละมันปรุงไม่เป็นไรเอามาปรุงมันอยากปรุงเอามาปรุงซะปรุงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเส้นกระดูกเลือดตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่ากายของเราเป็นตั้งแต่อย่างไรถ้าดูแต่กายภายในเหมือนกันหมดเลย
ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันไม่มีใครแตกต่างกันหรอกมีเลือดมีเนื้อมีสิ่งสกปรกเหมือนกันให้เราพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่แหละธรรมะธรรมะคือความจริงให้รู้ความจริงก็เรียกว่ารู้ธรรมะเรารู้รู้ด้วยความจริงนี่แหละรู้ด้วยผมขนเล็บฟันหนังทำใจไว้ว่างๆทำใจสบายๆไม่กังวลห่วงใยอะไรทั้งหมดกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละมันคิดไปไหนก็รู้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็กลับเข้ามารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่รู้ตรงไหนก็ได้กายเนี่ยมันพอใจอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ตรงนั้นจะภาวนาไปเรื่อยในกายเนี่ยได้หมดเลยพิจารณาปลงไปปลงผมปลงขนปลงเล็บปลงฟันปลงหนังมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไรของเรามาจากข้าวจากน้ำก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราหรอกเป็นกายสมมติในที่สุดก็ต้องตายไปน้ำก็ต้องไปตามน้ำมันก็ไหลลงไปตายแล้วก็มีน้ำไหลลงอย่างเดียวไฟก็ดับไปตัวก็เย็นตายแล้วก็ตัวเย็นนี่แหละมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละร่างกายเป็นกายสมมุติตามใจของเราให้รู้สมมุติมันจะได้เห็นสมมุติจะได้เห็นตามความเป็นจริงใจของเราจะได้สงบเบื่อหน่ายคลายวางจิตเบื่อหน่ายคลายวางจิตมันก็ว่างสงบให้เราทำไปนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากจิตที่ว่างนี่แหละเราจะเห็นธรรมได้ก็ที่ใจว่างนั่นเองจิตไม่ว่างไม่เห็นธรรมธรรมะทั้งหลายอยู่ที่ใจว่างใจเฉยเราก็พยายามทำไปใจเฉยเป็นบุญใจสงบแต่ใจวุ่นก็เป็นบาปใจสงบก็เป็นบุญเบาสบายพอกายเริ่มเบาจิตเริ่มเบาอันสมาธิก็เริ่มเกิดแล้วก็กำหนดเรื่อยไปเหมือนเดิมนั่นแหละพอจิตเริ่มสงบก็เริ่มเห็นจิตชัดขึ้นแล้วจิตมันก็ออกไปคิดแล้วก็รู้แล้วเราก็ละเอามาอยู่ที่เดิมปอหน้าเหมือนเดิมมันก็สงบนิ่งเบาสบายอีกพักใหญ่เดี๋ยวมันก็แวบออกไปข้างนอกอีกนี่มันก็เป็นธรรมชาติเอาสติกำหนดไว้ปีติก็ไม่ดับเอาสตินี่แหละรักษาปีติให้ปีตินั้นยังอยู่นานๆพอมีสตินานๆปีติอยู่นานๆมันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นได้สมาธิก็เลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วปีติแล้วก็สุขเขามีความสุขสุขจิตก็ยังออกไปข้างนอกได้อยู่แต่มันจะอยู่ได้นานแล้วก็ต้องมีสติตั้งไว้ภาวนาไว้เหมือนเดิมจิตออกไปแล้วก็เอากลับเข้ามาใหม่จิตก็จะมีความสุขอยู่ได้นานๆบางทีมันมีความสุขอยู่ต
ถ้ายังไม่เป็นเอกขตาก็มันเป็นไรถ้าภาวนาไปภาวนาไปมันรวมลงไปเป็นอัปปนาสมาธิก็ปล่อยให้จิตเป็นรวมไปได้นานๆมันจะมีกำลังเอามาใช้งานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นฐานที่มั่นให้จิต เราก็จะรู้ธรรมะจะเห็นธรรมะรู้จิตเห็นจิตเห็นความคิด ด้วยจิตที่เรารักษามีสติรักษาความสงบไว้นี่ความสงบนี้สำคัญนะทำไม่ได้ทำไม่เกิดทำไม่มีทำไม่เป็นทำไม่รู้ทำไม่เห็นทำให้จิตว่างเบาสบายทำความรู้อยู่ตลอดเวลาทำความรู้อยู่เฉพาะหน้ามีสติตั้งมันรู้ทันมันจะออกไปไหนก็รู้มันมันจะคิดอะไรก็รู้มันรู้แล้วมาอยู่ที่กายมันสงบก็รู้ว่าใจสงบใจมันนิ่งใจมันดิ่งก็รู้ใจเบาใจสบายรู้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 ทำความรู้มันออกไปไหนก็รู้มันอีกรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตนี่แหละถ้าจิตมันคิดอยู่ที่กายก็รู้มันด้วยอยู่ที่กายจิตแวบไปคิดอะไรก็รู้เอามาอยู่ที่กายเหมือนเดิมรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้กายรู้สุขลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเบาก็รู้ลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละแต่ภาวนาไปภาวนาไปจิตมันเริ่มสงบไม่อยากภาวนามันละภาวนาก็ละปล่อยมันละไปไม่ต้องมาภาวนาถ้าเรามาภาวนาใหม่มันก็หยาบอีกพอหยาบเดี๋ยวมันก็ละอีกปล่อยไปเลยไม่ต้องภาวนาจิตมันอยู่แล้วไปดูที่จิตนั่นดูที่ความสงบนั้นไม่ต้องภาวนาจิตสงบยังไงก็กำหนดรู้ดูที่ความสงบนั้นจิตมันก็จะเบาลมหายใจก็จะเบาลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆก็ดูไปดูไปดูตามความเป็นจริงนั่นแหละไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรลมหายใจมันจะดับไปก็ปล่อยให้มันดับไปนั่นแหละละเอียดที่สุดแล้วมันก็ดับก็รู้ความดับนั่นแหละรู้อยู่กับความดับนั้นนั่นลมมันเป็นอัปปนาแล้วก็อยู่กับอัปปนานั้นจนกว่ามันจะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเราก็รู้อีกนะอย่าภาวนาเอาเข้าไปใหม่อีกก็ได้เมื่อเข้าไม่ได้ก็มารู้เอาจิตมาดูกายรักษาสมาธิที่มีอยู่นั่นนะออกมาแล้วสมาธิไม่ดับไปเลยนั่นก็ยังมีอยู่จากอัปปนาออกมาอุปจาระก็มากำหนดรู้อยู่ที่อุปจาระสมาธินั่นแหละมาเจริญวิปัสสนาแหละมันจะเห็นจิตเดี๋ยวจิตมันจะแวบไปคิดนั่นคิดนี่เราก็รู้จิตนะก็เห็นมันไม่เที่ยงเป็นวิปัสสนายังไม่เห็นทุกข์ไม่เป็นไรดูไปดูไปเดี๋ยวมันจะเห็นทุกข์เองมันมีทุกข์แต่มันไม่เห็นทุกข์หรอกใหม่ๆมันยังไม่เห็นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นอยู่ตลอดเลยทุกนิดทุกหน่อยทุกน้อยทุกมาก
เห็นจิตคิดอะไรก็เห็นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้จิตเฉยก็อยู่กับจิตเฉยนั่นแหละนะเราต้องทำไปเรื่อยทำอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้ค่อยเป็นไปมันยังไม่เป็นก็ทำไปทำไปเรื่อยไม่ต้องกังวลบารมีเราต้องสร้างต้องสะสมไปให้มันเต็มเต็มอะไรแล้วก็รู้เหมือนเราเติมน้ำในโอ่งก็ตามในถังก็ตามมันเต็มมันก็ล้นเราก็รู้มันเต็มพระโสดาบันท่านก็รู้นะเมื่อมีสติเป็นมหาสติแล้วมันก็เหมือนเราเติมน้ำที่เต็มแล้วนั่นแหละมันก็รู้ทันทีหมดความสงสัยเราก็รู้ปฏิบัติเป็นยังไงรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เฉยเมื่อเห็นความว่างเห็นทุกข์ก็เห็นความว่างเห็นทุกข์แล้วก็เห็นความว่างเห็นทุกข์แล้วก็เห็นความว่างเห็นทุกข์แล้วมันก็ละรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางจิตก็ว่างเบาสบายเผลอไปก็รู้ใหม่เผลอไปก็รู้ใหม่คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็ละก็หายสงสัยสงสัยหายสงสัยเพราะมันรู้ละรู้ละนี่แหละเราก็ทำไปเมื่อจิตมันคิดไปไหนแล้วก็รู้ละรู้แล้วเราก็ละเราก็ทำไปอย่างนี้แหละทำอย่างอริยะจะเป็นอะไรล่ะทำอย่างอริยะก็ต้องเป็นอริยะทำช้ามันก็ได้ช้าทำไวมันก็ได้ไวทำต่อเนื่องกันนั่นแหละเรียกว่าทำไวทำสติไม่ต่อเนื่องกันมันช้าไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตนึกคิดมันจึงช้าถ้าสมาธิมันดีขึ้นสติมันต่อเนื่องกันมันก็เห็นจิตนั่นแหละมันไวสติมันไวอะไรจะไวเกินสติไม่มีแล้วจิตว่าไวก็สติก็ควบคุมได้ทำให้จิตอยู่ได้ทำให้จิตสงบได้ทำให้เห็นทุกข์ได้นี่แหละเพราะสตินี่เองสติมาโตสตาทัตตังผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อมีสติและเจริญไม่เสื่อมเลยเจริญสติไว้มีสติไว้มีสติไว้ตลอดเวลาจะนึกถึงกายนึกถึงอะไรห่วงใยอะไรเราก็จะรู้เราจะเริ่มรู้จิตเพราะมาภาวนานี่เองภาวนาจึงเป็นยอดของบุญพอสงบแล้วมันมีความสุขมากสงบแล้วมันมีความสุขเหลือเกินมีสุขเราก็ไม่ติดสุขอย่าไปติดไม่ได้สุขก็มาเที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับถ้าไปติดสุขมันก็ทุกข์นั่นแหละติดสุขแล้วก็เหมือนติดทุกข์นั่นแหละทุกข์ก็มาเที่ยงทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับไปติดไม่ได้จะไปทุกข์กับมันทุกข์ก็รู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางจิตก็ว่างเบาสบายอีกจิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็วางมันยังไม่มีธรรมะมันยังไม่มีธรรมะไปละวางจริงๆทำให้สติเป็นมหาสติมันจะได้วางจริงรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วว่างเนี่ยรู้ชอบรู้ชังรู้เฉยชอบก็เฉยจะเฉยได้นานเฉยได้นานแล้วก็ชอบอีกแล้วเห็นนั่นก็รู้ชอบก็รู้รู้ก็เฉยนี่มันปล่อยวางแหละตัวตนไม่มีมันก็เฉยได้นี่เรารู้แล้วอ๋อเราปล่อยวางแล้ว
ตัวตนมันไม่มีแล้วมันจึงว่างเห็นเองมันก็คิดอีกคิดก็รู้ทันมันก็ว่างอีกมันก็เฉยเราก็ทำไปนี่แหละทำอย่างอริยะพระอยู่ตรงนี้แหละพระอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ห่มผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองเป็นพระสมมติพระสมมติก็มาทำให้เป็นวิมุตติอย่างนี้แหละทำให้มันหลุดพ้นจากสมมติให้มันกลายสมมติแต่งตัวนี่ก็กลายเป็นสมมติเราทำใจให้วิมุตติไม่พ้นจากสมมติได้ก็ดูมันไปดูมันไปมันก็แสดงให้เราดูอยู่เรื่อยจิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดเป็นบุญเดี๋ยวก็คิดเป็นบาปเดี๋ยวมันก็เป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคิดนานมันไปมันบอกว่าตัวตนเราก็บอกไม่ใช่เอาพิจารณามันไปอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาปฏิบัติภาวนามันก็อย่างนี้แหละรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปให้เรารู้ไปรู้ต่อเนื่องกันไปภาวนาดีก็ภาวนาเรื่อยไปเนาะถ้าใครอยากจะออกจากภาวนาก็ออกได้การออกจากภาวนาก็ต้องรู้วิธีการออกแล้วมันจะได้ผลตอนออกก็ได้มันไปจะสงบตอนออกก็ได้ต้องออกช้าบางทีเรียนไปสำเร็จตอนที่เราช่วงเราปล่อยวางเหมือนพระอนนท์ทำความเพียรทั้งคืนเลยมันก็ไม่บรรลุมันก็ไม่สำเร็จเริ่มเอาไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จไปพักผ่อนก่อนเถอะเหนื่อยเต็มที่แล้วทำตาจะพักผ่อนจะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่อยู่ในอิริยาบถนั่นแหละสำเร็จเลยสำเร็จไปเหมือนใครนิพพานก็เหมือนใครพระอานนท์นิพพานก็ขึ้นไปดอยนิพพานบนอากาศไม่ต้องใครเผาตัวเองอธิษฐานให้พระธาตุไปทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้กับโมญาตินั่นแหละไม่เหมือนใครเราก็เหมือนกันบางทีสมาธินิ่มไปสงบจนออกสมาธิได้นะได้จริงๆใครที่มีความเพียรมากๆจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าจิตมันไปสงบตอนเคลื่อนไหวมันก็สงบได้เพราะใจเรามันติดอยู่กับการเคลื่อนไหวลองทำดูถ้าจะออกสมาธิก็กำหนดตามความรู้ที่มือขวาคำตอบได้เห็นชัดด้วยสัญญาไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยภาพจริงๆแค่เห็นด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้หมายดูมือว่ามีนิ้วลักษณะอย่างนี้มือลักษณะอย่างนี้คำตอบเห็นมือค่อยๆ ยกยกก็รู้ยกค่อยๆยืดไปช้าๆยืดไปที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็วางมือลงคว่ำมือไว้ที่หัวเข่าด้านขวาช้าๆแล้วก็กำหนดดูตานั่งของเราดูมือขวาดูมือซ้ายดูตานั่งทำใจสบายๆแล้วก็มากำหนดความรู้ที่มือซ้ายนึกเห็นมือซ้ายนึกเห็นมือซ้ายตามความเป็นจริงนึกเห็นด้วยสัญญาของเราความจำได้หมายรู้ค่อยๆยกขึ้นเคลื่อนมา
เที่ยวเขาด้านซ้ายจ้าจ้าตามมือไปเลื่อนถึงไหนรู้ถึงนั่นแล้วความไว้เที่ยวเขาด้านซ้ายกำหนดรู้ดูมือที่ความดูมือซ้ายที่ความแล้วก็มาดูมือขวามาดูที่เรานั่งดูท่านั่งของเราเรานั่งลักษณะอย่างไรก็รู้ท่านั้นแล้วเขาไปกำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาที่หน้าอกช้าๆยกขึ้นก็รู้เห็นมือนึกเห็นมือเข้ามาช้าๆที่หน้าอกด้านขวาเตรียมพนมมือไว้ข้างเดียวก่อนแล้วก็กำหนดตามความรู้ดูท่านั่งว่าเรานั่งพนมมือข้างเดียวไว้แล้วมากำหนดตามความรู้ที่มือซ้ายนึกเห็นมือซ้ายชัดเลยว่ามือมีลักษณะอย่างไรแล้วค่อยๆยกมามาประกบช้าๆค่อยๆยกมาเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วมาประกบไว้ที่มือขวาในท่าพนมมือเหมือนดอกบัวตูมไว้ที่หน้าอกน้อมจิตระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจเราน้อมนึกถึงประสงค์ที่ใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธประทับประสงค์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปให้ญาติเก่าให้ญาติใหม่ญาติต่างหลายรู้ชื่อรู้นามสกุลก็ออกชื่อออกนามสกุลไปให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ราชการที่หนึ่งไปถึงองค์ราชการปัจจุบันทั้งสานวงศ์บริวงศ์สานวงศ์ทั้งหมดเลยนึกถึงไปนึกถึงใครก็ได้นึกถึงให้หมดดวงวิญญาณในโลกนี้ทั้งมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ตายไปแล้วแล้วขออุทิศส่วนบุญกุศลให้มารับออกไปถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปถ้ามีความสุขก็ขอให้พ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นอนุโมทนาให้ท่านมาอนุโมทนาร่วมกันมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีทุกข์ขอให้มีความสุขยิ่งไปยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งใครนั่งสบายนั่งได้ก็นั่งต่อไปเรื่อยๆเนาะอาจจะออกจากสมาธิก็ได้คนที่ออกจากสมาธิก็มีสติไว้ที่กายอย่าเอาจิตไปคิดอะไรรู้กายไว้จะได้เห็นจิตได้รู้ว่าเราคิดอะไรคิดดีคิดชั่วคิดไปคิดถูกคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรื่องถึงการถึงงานคิดถึงอะไรก็ตามให้เรารู้นี่แหละเราจะรู้ธรรมะอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมชาติของจิตออกมาแล้วก็แผ่เมตตารวมกันเนาะสัพเพสัตตาสัตตังละที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กัน อโรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางสิ้นนี้เถิดออกจากสมาธิเนาะยังไม่เวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนาะเป็นไงบ้างนั่งสมาธิเป็นไงไม่ฟุ้งซ่านเนาะใครเป็นไงบ้างก็บอกกันได้เนาะสงสัยอะไรก็ถามโยมถามได้ได้หายคล่องเราต้องทำให้ได้นะตั้งใจได้เป็นได้ไม่เป็นไรตั้งใจไว้เป็นบุญภาวนาเนี่ยทุกขณะเป็นบุญทั้งนั้นสงบก็เป็นบุญมากสงบมากได้มากสงบน้อยได้น้อยมันสงบก็ได้อยู่นั่นแหละให้ภาวนาอย่างเดียวสาธุใครจะถวายอะไรก็ถวายก่อนก็ได้จ้ะมาจะได้ฟังทำกันต่อปฏิบัติกันต天ชีวิตเราเกิดมานี่แหละโยมกำไรโอ้ทำไปเถอะอดทนทำเอาไม่ใช่เกิดง่ายนะโอ้เกิดยากเหลือเกินว่าจะเกิดแต่ละครั้งในพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะกว่าจะเกิดได้เนี่ยก็ไม่ได้บ่อยหรอกโยมไม่ได้บ่อยหรอกไม่ได้แล้วได้เป็นมนุษย์เราต้องทำให้เต็มที่ทำให้ครบทานก็ให้ทานก็ให้เนาะศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติ
เนี่ยโยมได้ครบเลยทานก็ให้ศีลก็รักษาเห็นไหมเนี่ยภาวนาปฏิบัติไม่ขาดเลยภาวนาเนี่ยเป็นยอดบุญโยมครูบาอาจารย์ที่มาสอนพวกเราเนี่ยท่านก็ภาวนามาทั้งนั้นแหละไวด้วยนะไม่นานเลยหลวงพ่อสนองเนี่ย3 ปีเท่านั้นแหละทำภาวนาเข้าห้อง3 ปีเปลี่ยนเลยจากเด็กหนุ่ม คนมาเด็กหลวงพ่อมาเลยโอ้บุญนี่สำคัญนะปรากฏให้เห็นออกมาทางตาเลยอะไปไหนใครก็เรียกหลวงพ่อยังไม่ถึง10 พรรษาก็เรียกหลวงพ่อแล้วดูพระนุ่มๆมันเลยท่านทำได้ไงจิตมันถึงเกิดตอนแรกท่านบอกว่าจะยังไม่โปรดญาติโยมนะเดี๋ยวจะเข้าป่าไปอยู่ถ้ำทุกถ้ำทำให้เหาะได้ให้มีฤทธิ์ก่อนถ้าคิดนะถ้าคุยให้ฟังพ่อสังวาลนี่ไม่ยอมเลยตามอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ไหนไปตามมาช่วยกันเผยแพร่พอลูกศิษย์ท่านก็มีหลวงพ่อนี่แหละพ่อสนองนี่แหละหลวงพ่อก็รักหลวงพ่อสังวาลจริงๆพ่อสังวาลก็รักลูกศิษย์องค์นี้จริงๆรู้กันไงใจรู้ใจอ่ะเวลาเข้าห้องต้องมีครูบาอาจารย์ไปถามครูบาอาจารย์ถามเราเลยเราก็ต้องบอกความจริงใช่ไหมอาจารย์ก็รู้ลูกศิษย์ไงมีธรรมะไม่มีธรรมะรู้หมดเลยอาจารย์รู้หมดท่านถามถามก็รู้หมดภาวนาได้ขั้นไหนภาวนาแล้วมีใจเป็นยังไงเนี่ยมันจะรู้อาจารย์ต้องรู้ลูกศิษย์ดูแล้วใหม่ๆเราเอ๊ะโอ้ยหลวงพ่อสนองนี่รู้หมดนะถามปุ๊บโอ้โหหลวงพ่อรู้หมดเลยท่านถามเรานี่ถ้าเราตอบไม่ได้นี่ไม่ได้เลยอายไปถามตอนเข้าห้องไงตอนเข้าห้องเลยเขาจะถามกันครูบาอาจารย์จะสอบอารมณ์เป็นยังไงจริงๆไปสอบอารมณ์ทุกองค์แหละ7 วันได้ไปแล้ว7 วันอยู่ได้อยู่ไม่ได้เข้าห้องไปง่ายง่ายนะโยมโยมบางคนยังไม่รู้ว่าห้องเข้ายังไงเข้าห้องเนี่ยห้ามพูดไปอบไม่ต้องเขาตักอาหารไปให้ไปเอาบาตรมีคนไปเอาบาตรบางทีก็พระบางทีก็เนนบางทีก็โยมไปเอาบาตรมาแล้วมาตักอาหารให้เขาไปฉันในกุฏินั่นแหละกุฏินั่นให้อยู่บริเวณนั่นแหละไม่ไปที่อื่นให้อยู่บริเวณกุฏินั่นแหละให้เดินอยู่นะอยู่รอบๆกุฏิก็ได้ลงมาเข้าห้องน้ำแต่มาเข้าห้องไม่เคยออกมาเดินรอบๆกุฏิหรอกมันมีชั้นบนทางบนมันเดินจงกรมได้เดินจงกรมได้หลวงพ่อตอดช้าพอได้ทำช้าๆบอกยิ่งช้ายิ่งสงบไวช้าแล้วจะได้เงินแต่ทำไม่ช้าแล้วมันก็ช้าได้ช้าแล้วถ้าทำช้าได้มันสงบไวใหม่ๆแต่มายังไม่เข้าแล้วนะเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อสนองยังไม่เข้าแต่มาขอเข้าพ
พอเขานั้นรู้ว่าเราสงบแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาห้องเป็นยังไง ไม่ได้หรอกบอผมก่อเขาเถอะนี่เพิ่งตอนนั้นเพิ่งวันศาสามเอง มาใดก็มีก่อเขาเถอะหลวงพ่อที่คนอื่นมาถามผมก็ไม่รู้สิห้องกันเดียวนี่ตรงนั้นเข้าก็อยู่สามองค์แล้วอาตมาเข้าไปองค์ที่สี่เราก็ศรัทธาไงเห็นเขาทำจะช้าแล้วก็ศรัทธาบอกไม่ได้หรอกหลวงพ่อสงบมันก็สงบแต่ว่าเข้าห้องยังไงผมไม่รู้เดี๋ยวเขาถามผมตอบไม่ได้ผมก็ต้องอายเขาไม่รู้จะตอบยังไงเอ้าเข้าไม่มีงานอะไรเลยเนี่ยเอาเข้าแล้วก็สอนวิธีเข้าบอกให้ทำช้าๆนะตั้งแต่ลุกขึ้นมาเลยให้ทำช้าๆทุกอิริยาบถกำหนดอย่างที่หยิบอะไรก็ช้าๆกำหนดให้พุทโธไม่ต้องภาวนานะภาวนาหนอลมหายใจเข้ากำหนดที่เนื้อสะดือประมาณ4นิ้วกำหนดท้องพองท้องยุบพองหนอท้องพองก็พองหนอยุบก็ยุบหนอพองหนอยุบหนออย่างนี้แหละละเอียดก็เหยียดหนอช้าๆอย่างเงี้ยพอแตะก็บอกว่าแตะหนอก็เราช้าๆแล้วก็วางมือก็มากำหนดยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอจะขยับก็จะเคลื่อนจะไหวก็ให้หนออย่างนั้นแหละช้าๆทำไปช้าๆทำทุกสิ่งทุกอย่างจะเก็บผ้าจะถอดผ้าจะห่มผ้าจะนุ่งผ้าฉันข้าก็ทำช้าๆฉันก็ว่ากำหนดนะช้าๆแตะถูกอะไรนี่ก็แตะหน่อถูกหน่อก็ได้ถ้าจับชวนก็จับหน่อเราตักก็ตักหน่อพอตักขึ้นมาก็ตักขึ้นมาหน่อคู่หน่อคู่หน่อคู่หน่อถูกปากก็ถูกหน่อกำหนดรู้ตลอดอ้าปากอ้าหน่อใส่ปากเข้าไปก็อมหน่อพอดึงช้อนออกมาก็ดึงออกมาหน่อประมาณหน่อวางช้อนแล้วก็มากำหนดที่เคี้ยวก็เคี้ยวหนอชาโยมเราจะชาแต่ได้ผลจริงๆได้ผลไปมา7 วันยังไม่เห็นผลสงบถามว่าสงบไปสงบอารมณ์ดับไปอย่างยังครับเอ๊ะอารมณ์ดับเป็นยังไงเนาะสงบเรารู้แต่ดับเราไม่รู้ก็ถามไปแล้วก็ถามไปเรายังดับไม่ได้ยังไม่ดับท่านก็เข้าไปอีกพอเข้าไปที่สองนี่ไปถึงปุ๊บถามเลยอารมณ์ดับไปยังดับแล้วครับหลวงพ่อดับแล้วรู้เลยพอดับเรารู้เลยว่าอ๋ออารมณ์ดับเป็นยังไงมันดับทั้งวันทั้งคืนมันสงบดับสงบคือสงบดับนั่นเองมันไม่ง่วงมันดับแล้วมันไม่ง่วงแล้วก็ทำจะใจมันก็เลยดับตลอดไม่รู้จะเกิดยังไงไงสติมันต่อเนื่องกันนี่แหละสตินี่แหละสำคัญประมาณเดินหนึ่งได้มั้งไม่ได้กำหนดไว้แต่มันสงบไปทางข้างนอกแล้วถ้าสงบแล้วมันยังง่วงอยู่แต่ก็ได้รู้อะไรเยอะรู้อะไรก่อนสงบเนี่ยก่อนจะสงบเนี่ยมันก็ต่อสู้เนาะต่อสู้กับอารมณ์บ้างหรืออยู่ข้างนอกเราภาวนาสงบบ้าง
มันสงบสงบมากสงบน้อยสงบแล้วเดินแล้วก็เดินไปโน่นแล้วก็เดินไปนี่เดี๋ยวก็นิวรณ์เข้านั่งสงบสงบบางทีก็ไม่สงบนิวรณ์สู้ง่วงก็สู้สับก็สู้ง่วงก็สู้สับก็สู้ง่วงก็สู้สับก็สู้ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยสู้สู้สับไปนั่นสับไปนั่นเหมือนเผลอหลับไปบ้างก็สู้สู้ทำให้ตื่นไว้เดี๋ยวสับปุ๊บสงบเลยอย่างนี้ก็มีเห็นไหมภาวนามากๆก็รู้มันสงบยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมสับปุ๊บสงบเลยโอ้ไอ้นั่งสับปุ๊บปุ๊บอย่าไปติเขานะจิตก็จะสงบเลยนะจิตก็เลยจะสงบสงบก็หลับมันใกล้กันถ้ามีความว่องเข้ามาเนี่ยมันต้องสู้มันไปบางทีเราภาวนาไปภาวนาไปมันก็สงบไปเลยนะแต่มีบางทีภาวนาไปภาวนาไปมันง่วงมันก็สับง่วงมันก็จะหลับก็สับมันกึ่งอ่ะกึ่งหลับกึ่งสงบครึ่งกันมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นได้ดีง่วงเราก็ไปเดินเดินเดินในทันจิตกันนะพอในทันจิตก็เป็นอย่างนั้นเดินไปง่วงก็เดินง่วงก็เดินง่วงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้คนละคู่ผมง่วงจริงง่วงบางทีมันง่วงจัดจัดหนึ่งเหมือนจะตายเลยนะโอ้ยบางทีไม่ไหวยอมแล้วยอมแล้วนะเดินเดินอยู่อย่างยอมแล้วต้องอยู่ต้องยอมก้มลงเลยนะนั่งลงก้มเลยอ่ะมันจะหลับอ่ะจริงๆเอาจะหลับก็ยอมแล้วยอมแล้วปุ๊บสงบเลยนี่เองโอ้ที่พระอานนท์สำเร็จ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 อย่างนี้แหละตรงจิตอย่างลักษณะอย่างนี้แหละมันดับง่ายๆนะขอให้สู้ขอให้จริงภาวนานี่มันต้องจริงต้องคนจริงนะกลัวตายไม่ได้ธรรมะหรอกโยมธรรมะมันดูฟากตายดูฟากตายจริงๆต้องสู้มันต้องสู้มันเนี่ยเราให้ฟังนี่เพื่อให้โยมต้องสู้ไงต้องสละเลยโยมบนเลิกซะขอเลิกซะนะใช้ไม่ได้นะบนบานศาลกล่าวขอให้ถูกหวยขอให้มีโชคขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อย่าไปขอเชื่อกรรมนะไม่ต้องขอเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องขอเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ไม่ขอพระพุทธเจ้าก็ไม่ขอไม่ขอนะคนขอไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การกระทำบุญกรรมมันอยู่ที่การกระทำทำความดีไว้อย่าไปขอจะไปบนบานสั่งกล่าวมันห่างธรรมะเหลือเกินห่างอริยะเหลือเกินให้เรานึกอย่างนี้อริยะท่านไม่ขอเห็นไหมท่านโดดมักน้อยพอใจตามมียินดีตามได้เห็นไหมป่วยอยากหายภาวนาเขาแต่ไปขอเขาไม่ได้หรอกแต่อยากหายสงบหายได้ยาโยมบางทีเนี่ยมันมีกรรมพอเรามีกรรมที่มันป่วยอย่างเงี้ยเอาอะไรแก่ล่ะเอาบุญแก่ภาวนามีหลายคนหลวงพ่อสอนท่านสอนโอ้สอนโยมมาไปพามาเล้งแล้วหลวงพ่อเราบอกเอ้ามาภาวนาถ้าโยมทำสงบได้
ลมหายได้นะมะเร็งเนี่ยไม่ต้องผ่าได้หมอนัดผ่าแล้วแต่ยังไม่อยากผ่าก็มาทำไปตรวจใหม่เออมะเร็งมันหายไปยังไงเนี่ยยังไม่ได้รักษาเลยหมอจะผ่ามะเร็งหายสงบไงพอนั่งแล้วเกิดแสงสว่างพอนั่งแล้วเกิดแสงสว่างแล้วพ่อก็ถามให้ถ้าเห็นใหญ่แล้วบอกกำหนดให้เล็กลงให้เล็กลงให้เล็กลงถ้าเห็นใหญ่กว้างๆกำหนดตรงกลางเลยกำหนดเล็กๆสว่างมากกว่าดวงที่สว่างนั่นเองอยู่ตรงกลางซึ่งสว่างนั่นแหละนี่เดี๋ยวทำเมล็ดงาทำเมล็ดโทนให้กำหนดไว้นั่นกำหนดไปเข้าได้ไงรวมมาอยู่ที่ดวงเดียวเป็ดอยู่ที่เม็ดเล็กเม็ดเล็กทะเลท่านก็บอกให้น้อมเข้ามาที่กายเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาภายในมาที่จมูกแล้วก็ให้เอาเข้าไปมันเจ็บที่ไหนมันเป็นที่ไหนก็เอาไปตรงนั้นเข้าไปดูตรงนั้นเขาทำไปกำหนดมาที่กายก็อยู่ที่กายนานๆเพ่งแล้วท่านก็ถามยังสว่างอยู่ไหมสว่างอยู่เจ้าข้าก็ทำไปนานๆแต่ฟังลองเลื่อนไปเลื่อนลงมาสิเลื่อนค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเจ็บตรงไหนเอาไปดูตรงนั้นแกก็เอาเข้าไปดูถามว่าเห็นไหมเห็นเอาเพ่งไว้ตรงนั้นแหละนะเอาแสงสว่างมาเพ่งไว้ตรงนั้นเพ่งตรงที่เจ็บเป็นตรงที่เป็นนั่นแหละไปเพ่งก็ไปเพ่งอยู่นั่นแหละเพ่งเรื่องว่ามันจะเสื่อมไปแหละนะแล้วก็ออกก็ทำอยู่นั่นไม่นานเท่าไรเดือนสองเดือนหายเป็นได้ไม่ได้เป็นคนเดียวด้วยเขาหายกันหลายคนน่ะไม่มีสิ่งรักษาสิ่งซะมีปัจจัยพอจะให้ทานได้ก็ให้ทานซะสิ่งรักษาซะให้ข้าวให้น้ำให้อาหารหวานข้าวอะไรที่เราจะให้ได้เราให้เรามาถวายมันเป็นบุญไงแล้วก็เดี๋ยวเราอธิษฐานแหละบุญนี่แหละยังเป็นกำลังให้ยังไม่มีสิ่งรักษาสิ่งซะรักษาสิ่งสมาทานสิ่งสิ่งนี่ก็นึกถึงเรื่อยๆนึกถึงทุกวันยิ่งดีนึกถึงเช้ากลางวันเย็นยิ่งดีนึกถึงสิ่งของเราเช้าสิ่งของเราบริสุทธิ์ไหมเนี่ยไม่ได้ทำให้มีปิติใจอิ่มใจในสิ่งมันจะเป็นผลถึงสมาธิด้วยนะโยมนึกนะครับนะครับโอ้เราบริสุทธิ์ปลื้มใจพอปลื้มใจได้สมาธิเราภาวนาไปเลยจิตมันเบาจิตมันสบายปลื้มใจในสิ่งในบุญของเราบุญอะไรที่เราปลื้มบุญทานก็ปลื้มได้แต่ปลื้มใจในทานนี่โอ้โหบุญมากมันเห็นเลยใช่ไหมเห็นบุญเลยใช่ไหมปลื้มใจมีความสุขแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทำกันนะทำกันแต่บางอย่างนี่โรคบางอย่างไม่หายไม่หายไม่เป็นไรไม่หายก็ตายไปตายแล้วก็ได้บุญเนี่ยบุญเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะมันเป็นบารมีติดไปตลอดปริญญาตรีโทเอกไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยไม่ได้ไปชาติหน้าหรอกโยมแต่ถ้าว่ามาศึกษาทางธรรมเนี่ยมันได้ไปนะ
่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันได้ไปนะไปได้ไปในชาติหน้านะเป็นบุญไงอ่านเรื่องบุญใจเป็นบุญบุญเนี่ยมันติดใจเราไปเราเกิดมาแล้วได้อะไรไปตายบุญกับบาปนี่แหละอย่างอื่นไปไม่ได้มีไร่มีนาผ่าพรต้นสบายเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ไร่ที่นาใครไปได้ล่ะเอาไปไม่ได้เลยนี่กายนี่มันกายสมมุติแต่ถ้าเราเอามาทำบุญมันเป็นบุญมันเข้าไปที่ใจให้ทานเราให้ที่ไหนต้องใจให้ก่อนนะใช่ไหมใจเราต้องให้ก่อนใจเราต้องคิดก่อนมันจึงเอามาให้มันจึงได้บุญไงบุญยังไงเรามีความสุขอยากให้ให้ทานเนี่ยผู้ให้เป็นผู้รวยเรียกว่างั้นให้ทานอย่าไปหวังรวยอย่าไปหวังถ้าอย่างเกิดอีกมันก็รวยตามนั้นแหละแต่ท่านไม่ให้หวังอย่างนั้นให้หวังพ้นทุกข์หวังให้หมดตณีตณีนี่แหละมันทุกข์ตณีมันชอบห่วงกันห่วงกันเป็นกิเลสตัวสำคัญพี่น้องแตกกันไอ้ห่วงกันนี่แหละเพราะกิเลสนี่แหละฆ่ากันก็เพราะไอ้ห่วงกันนี่แหละนี่เห็นไหมให้หวังจะให้หมดกิเลสไม่มีห่วงกันอะไรทั้งหมดเลยให้หมดตณีเราจะให้เพื่อหมดตณีมีอานิสงส์มากนะโยมเป็นโสดาบันได้นะแต่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มใจไปขอหวยขอโน้นขอนี่บนโน้นบนนี่ใช้ไม่ได้เป็นชาวพุทธมันห่างไกลเหลือเกินไม่ติดฝุ่นเลยอ่ะไม่ติดฝุ่นเลยเนี่ยต้องวางแต่ทานแต่ตินแต่ภาวนาเนี่ยนี่แหละนับถือพุทธเจ้าไหว้แต่พุทธเจ้าไม่ไปบนอะไรอานิสงส์แรงโยมทานแต่ให้อย่างนี้อานิสงส์แรงมากเลยฉันว่าอาตมาก็ไม่ได้เรียนตำราเท่าไหร่ฟังองค์ที่เขาเรียนมาอาตมาชอบฟังไงฟังธรรมะมีความสุขฟังธรรมะมีความสุขมันมีอานิสงส์นะฟังธรรมเนี่ยประเทศก็มีบุญคนฟังก็มีบุญคนให้ธรรมะก็มีบุญคนฟังธรรมะก็มีบุญเป็นยอดบุญคนให้ธรรมะก็สำเร็จได้นะบรรลุได้นะคนฟังธรรมะก็บรรลุได้นะเห็นไหมอันนี้ส่งมากเลยโยมเนี่ยทนฟังไปทนฟังไปทนฟังไปได้อะไรทนฟังคติไงปวดเมื่อยก็ทนได้อะไรแต่คติไงจะสำเร็จต้องมีคตินะคนมีคติไม่ตำแหน่งหรอกนะโยมหมดเวลาแล้วเนาะ6-7นาทีเดี๋ยวก็ให้พรก่อนเนาะตรวจน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตรวจน้ำเนี่ยทุกครั้งนะอย่าลืมนะโยมญาติเก่าอย่าลืมญาติเก่าคือเขาคอยบุญอยู่ญาติเราหูเราเกิดมามากมายไงมันยังเป็นญาติกันอยู่นะเราเกิดมามากมายโอ้โหเปรตเนี่ยอยู่ยืนนะปรัตตโตปฏิวิเปรตที่คอยบุญจากหมู่ญาติอุทิศให้เพราะฉะนั้นญาติได้อย่าทะเลาะกันมีประโยชน์อย่าไปอิจฉาริษยากันญาติในธรรมนี่ก็เป็นญาตินะญาติในธรรมนี่ก็เป็นญาติมีประโยชน์นะพวกเราก็เป็นญาติกันไว้
อย่างที่ส่วนบนส่วนถึงกันได้นะโยมนะเวลามีอีก5นาทีอ่ะรับพรกันนะอนุโมทนากับโยมด้วยนะหิยะตาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศตายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้เพียงแล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนทุสังกัปปาข้อความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนาราโซยาธาเพื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาธาเพื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวทุสัพพมังกลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุให้สำเร็จทุกบางตั้งใจทุกประการยาวนานจนถึงนิพพานเทอญสาธุอนุโมทนากับญาติโยมด้วยนะอยู่ได้ในโอวิเศษสุดเลยมีอานิสงส์มาก